กฎแห่งกรรมเรื่องเหตุเชื่อเรื่องกรรมจากหลักธรรมะต่างๆไม่ว่าจะมีชื่อใดๆล้วนสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งสิ้นเพราะแสดงถึงหรือสืบเนื่องมาจากหลักสัจธรรมเดียวกันเป็นความจริงอันเดียวกันและเป็นไปเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่นำมาแสดงในชื่อที่แตกต่างกันออกไปรูปแบบและแนวทางก็ต่างกันไปโดยชี้ความจริงเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นเรื่องกรรมก็เป็นเพียงอีกส่วนหนึ่งในกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาทโดยหลักปฏิจจสมุปบาทนั้นจะแสดงถึงกระบวนการทำกรรมและการให้ผลของกรรมทั้งหมดซึ่งเห็นได้ชัดเมื่อแยกส่วนในกระบวนการนั้นออกเป็นวัตตะก็คือกิเลสกรรมและวิบากเริ่มต้นตั้งแต่กิเลสที่เป็นเหตุให้ทำกรรมจนถึงวิบากอันเป็นผลที่จะได้รับเมื่อมองในแง่ของความเป็นไปในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์จะเห็นได้ว่าส่วนของปฏิจจสมุปบาทที่ปรากฏเด่นชัดจะเป็นเรื่องของผลที่แสดงออกมาและเป็นเรื่องที่บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบโดยตรงนั่นก็คือส่วนที่เรียกว่ากรรมถ้าพิจารณาตามแนวทางนี้ก็อาจยกเอาเรื่องกรรมขึ้นเป็นบทตั้งแล้วเอาส่วนอื่นๆของปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวประกอบสำหรับสืบสาวราวเรื่องต่อไปโดยมีคำที่นิยมใช้เรียกแทนปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ากฎแห่งกรรมเพราะเหตุไรมนุษย์เราจึงไม่ยอมเชื่อในเรื่องของกรรมจิตใจที่มีสามัญสำนึกย่อมมีความรู้สึกว่ามีความดีความชั่วมีผลของความดีผลของความชั่วและผู้ทำนั่นเองเป็นผู้ที่มีความดีความชั่วติดตามอยู่เพราะใครทำกรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมจารึกอยู่ในจิตใจของผู้นั้นและผู้ที่กระทำนั่นเองต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคือรับผิดชอบต่อการกระทำของตนแต่การที่มีคนอีกไม่น้อยยังไม่มีความเชื่อตั้งมั่นลงไปในหลักกรรมซึ่งรวบรัดโดยย่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เพราะเหตุสองประการนั่นก็คือประการแรกความลำเอียงเข้ากับตัวตนเองมุ่งประโยชน์ของตนหรือมุ่งแต่จะได้เพื่อตนเองเท่านั้นไม่คำนึงถึงความเสียหายและความทุกข์ยากของผู้อื่นอย่างเช่นเมื่อเกิดความโกรธขึ้นมาก็ทำร้ายเขาเมื่ออยากได้สิ่งของชิ้นนั้นชิ้นนี้ขึ้นมาก็ไปลักขโมยของเขาเมื่อทำได้สำเร็จดังนี้ก็มีความยินดีและอาจเข้าใจว่าทำดีแล้วแต่ขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายตัวตนเองอีกด้วยถึงจะไปยั่วให้เขานั้นโกรธก็ตามทีหรือไม่อยากให้ใครมาลักสิ่งของของตนที่ตนเองนั้นหวงแหนถ้าใครมาทำเข้าก็ต้องว่าเขาไม่ดีเมื่อตนเองทำแก่เขาได้ก็คิดเข้าข้างตนเองว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเขาทำแก่เราบ้างเราก็ว่าเขาว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือไม่เห็นผลสนองที่สะสมทันตาทันใจโดยมากบุคคลต้องการเห็นผลของกรรมให้เกิดตอบสนองขึ้นอย่างสะสมทันตาทันใจเช่นเมื่อทำกรรมดีก็อยากเห็นกรรมดีให้ผลเป็นรางวัลอย่างมากมายทันตาทันใจเมื่อเห็นหรือทราบว่าใครทำชั่วและไม่เห็นว่าเขาเสื่อมเสียอย่างไรหรือกลับเจริญรุ่งเรืองขึ้นก็สงสัยว่าทำชั่วไม่ได้ชั่วจริงเช่นนั้นในมหากัมมวิพังคสูตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำแนกการให้ผลของกรรมแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือบางคนทำชั่วตายแล้วไปอบายก็มีเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ในชาตินี้ให้ผลทั้งต้องรับผลในชาติหน้าและชาติต่อๆไปอีกด้วยประเภทที่สองบางคนทำชั่วตายแล้วไปสุคติก็มีเพราะกรรมดีที่เคยทำไว้ก่อนๆให้ผล
ส่วนความชั่วในปัจจุบันยังไม่ให้ผลหรือเวลาใกล้ตายนั้นมีความเห็นดีเห็นชอบจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก่อนประเภทที่3บางคนทำดีตายแล้วไปสุคติก็มีเพราะความดีที่ทำไว้ในชาตินี้ให้ผลทั้งจะให้ผลในชาติหน้าและชาติต่อๆไปอีกด้วยประเภทที่4บางคนทำดีตายแล้วไปอบายก็มีเพราะกรรมชั่วที่เคยทำไว้ก่อนๆให้ผลส่วนกรรมดีในปัจจุบันยังไม่ให้ผลหรือเวลาใกล้ตายนั้นมีความเห็นผิดจึงไปเกิดในอบายก่อนผู้มีความรู้อันจำกัดเมื่อไม่ได้ศึกษามหากามวิภังคสูตรนี้จึงมีความเห็นผิดว่าทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วนอกจากนี้ความเห็นผิดอาจมีสาเหตุมาจากอย่างเช่นเป็นพวกพ่อค้าหากำไรเกินควรทำดีนิดเดียวแต่หวังจะได้มากๆเมื่อไม่สมหวังก็บ่นว่าทำดีไม่ได้ดีทำยังไม่ถึงดีก็เลิกทำเสียแล้วถ้าเปรียบกับการหุงข้าวคงได้ข้าวสุกๆดิบๆนั่นเองทำเลยจากความพอดีการหุงข้าวคงหุงข้าวที่สุกเกินไปจนไหม้นั่นเองทำไม่ถูกดีไม่สร้างเหตุที่ตรงกับผลที่ต้องการเช่นอยากจะรวยจึงซื้อหวยเลยยากจนตลอดชาติหรือไม่เห็นเมื่อบุคคลอื่นทำความดีเห็นแต่เวลาเขาได้ดีก็เลยบ่นว่าเขาไม่ทำดีแต่ได้ดีหรือเข้าใจว่าดีคือความรวยเพียงอย่างเดียวเมื่อทำดีแล้วไม่รวยทำดีอย่างอื่นก็บ่นว่าทำดีไม่ได้ดีใจร้อนเกินไปเหมือนกับคนที่หุงข้าวไม่ถึง5นาทีก็หวังจะได้ข้าวนั้นสุกเมื่อไม่ได้ดังใจก็บ่นว่าไม่สุกการมองไม่เห็นในเรื่องของกรรมแบบนี้จะทำให้กรรมดีหรือกรรมชั่วนั้นจะคอยติดตามบุคคลผู้กระทำอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวแต่การที่บุคคลมองไม่เห็นการติดตามของกรรมก็เพราะดำเนินชีวิตอยู่ในทางที่มืดมนเหมือนบุคคลไม่เห็นเงาที่ติดตามตัวขณะอยู่ในที่มืดพอเข้าสู่ที่สว่างถ้าหันไปมองย่อมเห็นได้บุคคลที่ได้รับการอบรมจิตให้สงบสะอาดและสว่างขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งมองเห็นกรรมและผลของกรรมอย่างละเอียดประณีตขึ้นเท่านั้นแต่กรรมจะให้ผลก็ต่อเมื่อสุกงอมเต็มที่แล้วจะมีระยะการฟักตัวตามสมควรบุคคลผู้มีปัญญาน้อยจึงเห็นได้ยากอันหนึ่งชีวิตของมนุษย์นี้สั้นเกินไปเพียงชีวิตเดียวไม่เพียงพอสำหรับการพิสูจน์เรื่องกรรมให้ตลอดได้การฟักตัวของกรรมก็เหมือนกับการมีครรภ์ของสุภาพสตรีเมื่อครบกำหนดจึงคลอดออกมาย่อมต้องอาศัยเวลาตามสมควรการรอคอยของกรรมนั้นอาจใช้เวลาเป็นร้อยพันปีหรือหมื่นปีก็เป็นได้แม้การรอคอยนานถึงขนาดนั้นและมีความสลับซับซ้อนมากเพียงใดกรรมก็สามารถให้ผลได้ถูกต้องเสมอดังนั้นผู้ที่ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีเป็นเครื่องตอบแทนผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วการที่บุคคลลังเลสงสัยในเรื่องกรรมนี้ก็เพราะไปตัดสินเอาตามปรากฏการบางอย่างภายนอกอันมีลักษณะเป็นมายาหลอกหลอนบุคคลที่ทำความชั่วไว้มากความชั่วนั้นก็มักจะรบกวนจิตใจของเขาให้ต้องกังวลอยู่เสมอแม้จะปรากฏแก่บุคคลอื่นต่อหน้าบุคคลอื่นดูเหมือนว่าเขานั้นมีความสุขเหลือเกินแต่ภายในใจของเขาคนนั้นใครจะรู้ว่ามีสุขหรือมีทุกข์อันใดทับถมมากกว่ากันบุคคลที่ชอบบ่นว่าทำดีไม่ได้ดีนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทำดีไม่ถูกต้องหรือทำดีไม่เป็นหรือมิฉะนั้นแล้วก็ใจร้อนจนเกินไปอยากได้ผลเร็วๆในขณะที่ความดียังไม่ทันให้ผลการทำดีเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้รักดีส่วนการให้ผลเป็นหน้าที่ของกรรมเหมือนการไถหว่านข้าวเป็นหน้าที่ของชาวนา
ส่วนการออกรวงเป็นหน้าที่ของต้นข้าวย่อมออกรวงตามเวลาอันเหมาะสมและสมควรเมื่อยังไม่ถึงเวลาอันสมควรและเหมาะสมนั้นแม้จะอ้อนวอนสักเพียงไรก็หาสมปรารถนาไม่แต่พอถึงเวลาออกรวงใครจะอ้อนวอนไม่ให้มันออกรวงก็ไม่ได้แล้วเรื่องการให้ผลของกรรมก็ในทำนองเดียวกันนี้ผลของกรรมชั่วคอยติดตามบีบคั้นส่วนผลของกรรมดีก็จะคอยติดตามประคับประคองช่วยเหลือผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏการมองชีวิตต้องมองในระยะยาวๆและกว้างไกลจึงจะเห็นวิถีชีวิตโดยตลอดโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อกรรมดีให้ผลคนไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่คือไม่ค่อยคิดแต่ถ้าคนทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วไม่ให้ผลก็มักจะพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเพราะบุคคลไม่เห็นผลของกรรมทันตาการพิสูจน์กฎแห่งกรรมนั้นจะต้องใช้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จะให้ทำทันทีแล้วได้ผลทันทีทุกอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ